นางนงรุมนพิโยสินวัตรโฆศกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับได้ถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมเนี่ยได้รับทราบการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับรองนาย,ยกรัฐมนตรีทั้ง5้าคนนะครับประกอบด้วยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็กำกับดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงาน นายสมคิดจตุศรสีพิทักษ์กำกับดูแลกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมนายเวสุนุเครืองามกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์กัำกับดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ ส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณาสุขนอกจากนี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองอาทินายประทีปกิรติเรขาเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายกรอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนางนารุมนพินโยสินวัน์ดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวว่าในการประชุมนะครับก็ได้มีการชี้แจงข้อปฏิบัติและข้อพึงระวังแก่คณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันส่วนการประเมินผลการทํางานของรัฐบาลก็ยืนยันว่ามีขั้นตอนอยู่แล้วนะครับโดยจะมีคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบประเมินผลและได้เน้นย้ำว่าต้องไม่มีการชุดจริตอย่างเด็ดขาด ส่วนการตั้งคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจที่นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทีมนะครับเนื่องจากมีรองนายกรัฐมนตรีจากหลากหลายพรรคการเมืองจึงหาจุดที่ทํางานร่วมกันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านนายกกันครับการจะตั้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพราะมีท่านรองรัฐมนตรีมาจากหลายหลายส่วนด้วยกันนะเพราะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องอามารวมกันและผมเป็นหัวหน้าเพื่อจะเอาหลายเรื่องมาหาหรือร่วมกันนะครับทั้งต้นทางต่างทาง,ทางและปลายทางนะ เพราะแต่ละกระทรวงแต่ละรองรัยุตรีก็รับผิดชอบคนละกระทรวงไปเพราะนั้นการขับเคลื่อนมันก็อาจจะมีปัญหาที่มันไม่เกิดความสอดค้อกันอยู่บ้างแต่เราก็ต้องหารือร่วมกันซึ่งทางรองที่ทุกท่านก็เห็นชอบร่วมกันนะครับวันนี้ก็มีการเห็นชอบกันไปแล้ว ส่วนเรื่องการประเมินการถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานะครับนายกรัฐมนตรีก็ไม่ขอให้คะแนนตัวเองนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของประชาชนที่ตนเองได้ชี้แจงตามข้อเท็จจริงทั้งหมดแต่ยอมรับว,ว่ายังต้องปรับตัวเพราะเป็นครั้งแรกที่เข้าไปในสภาหากมีอะไรไม่เหมาะสมต้องขอโทษและในการประชุมสภาครั้งหน้าก็จะขอแก้ตัวใหม่อีกครั้งครับ